ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเสนอในหัวข้อของเรื่องการใช้งาน Wi-Fi นะครับกับแอปพลิเคชันบนมือถือของเครื่องตัว Inverter Hybrid Off-Grid นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 3.5 กิโลวัตต์หรือ 5.5 กิโลวัตต์นะครับคราวที่แล้วได้ทำคลิปสอนในเรื่องของการเอาสาย USB แล้วก็ต่อออกหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับไปแล้วรอบนี้เราจะมาว่ากันส่วนที่เป็นของหน้าจอมือถือนะครับสามารถดูจากที่ไหนก็ได้ทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผ่าน Wi-Fi จากมือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งที่ท่านจะต้องซื้อมานะครับก็เป็นออปชันนะครับซื้อแยกมาต่างหากเซตนี้ก็ขายกันอยู่ประมาณ 2,000 บาทนะครับก็คือมี Wi-Fi ด้วยแล้วก็มีสายที่เป็น IS-AJ45 นะครับแล้วก็ออกมาเป็นพอร์ต IS-232 นะครับก็คือคอมพอร์ตนั่นเองถ้าท่านซื้อมาแต่ Wi-Fi ไม่มีสายก็ใช้งานไม่ได้นะครับต้องซื้อคู่กันนะครับในเครื่องที่เขาไม่แถมมาให้มันก็จะต้องซื้อเป็นออปชันนะครับตัวนี้เราก็จะเสียบเข้าช่องสายแลนที่เครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับฝั่งนี้เราจะเสียบเข้ากับตัว Wi-Fi นะครับเราไปดูในกล่อง Wi-Fi กันนะครับจะมี QR Code กับหมายเลขซีเรียลไว้ให้นะครับไว้สำหรับลงทะเบียนท่านก็เก็บไว้ย้ายหายนะครับแต่ปกติมันก็จะมีอยู่บนตัว Wi-Fi อยู่แล้วนะครับก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับในคู่มือก็มีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว QR Code สำหรับโหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งมีแอปหลายตัวนะครับที่สามารถเอามาใช้งานร่วมกันได้กับตัวเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนการติดตั้งทีละแอปนะครับมีซีนยางนะครับแล้วก็มีตัวเสาส่งนะครับก็ให้ท่านใส่ซีนยางกันน้ำไปก่อนฮะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีรหัสมีพาสเวิร์ดมีPN ของเครื่องนะครับหมายเลขของเครื่องอันนี้แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับก็เอาไว้สำหรับลงทะเบียนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน็อตไว้ยึดนะครับกับบอดี้เครื่องถ้าเป็นรุ่นที่บางรุ่นมันจะสามารถยึดเข้ากับใต้ตัวเครื่องได้เลยนะครับจะมีช่องให้เสียบอยู่นะแต่ตัวของเราไม่มีนะเราจะใช้การวางห้อยไว้เฉยๆก็จะมีสถานะนะครับอยู่ power com net srv น่าจะเป็น service นะฮะโอเคเราไปเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกท่านจะต้องมีอินเทอร์เน็ตที่บ้านด้วยนะครับเป็น Wi-Fi router นะครับแล้วก็ตัวมือถือก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับผมจะเปิดโปรแกรม QR Code ก่อนนะครับเพื่อสแกนตัวแอปที่เป็นฝั่ง Android นะครับแอปที่ใช้จะมีชื่อว่า Smart ESS Android นะฮะโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับท่านก็เปิดทำการติดตั้งนี่นะครับโปรแกรม Smart ESS เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือให้ท่านเสียบ Wi-Fi นะครับเข้ากับตัวสายนะครับและปลายข้างนี้ท่านก็ไปเสียบเข้ากับตัวด้านข้างของอินเวอร์เตอร์นะครับมาไปดูกันนี่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับด้านข้างจะมีอยู่2พอร์ตนะครับคอมที่เป็น USB กับตัวแลนนะครับท่านจะต้องเอาปลายสายที่เป็นแลนนะครับมาเสียบเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับไฟสถานะ
ที่เครื่องก็ขึ้นมานะครับแสดงผลการทำงานทีนี้เราไปทำงานต่อกันที่แอปพลิเคชันนะครับให้ท่านทำการคอนเน็กต์นะครับ Wi-Fi จะมี Wi-Fi ที่ชื่อที่ท่านไม่คุ้นเคยนะครับขึ้นมาอ่านี่ฮะ QE นี่นะครับเป็น Wi-Fi ตัวใหม่ที่เข้ามาในระบบที่เครื่องมือถือเราตรวจจับได้นะครับเราก็กดเข้าไปพาสเวิร์ดนะครับใช้เหมือนกันหมดเลย1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อแล้วทีนี้เราก็เข้าสู่โปรแกรมนะครับที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมา Smart ESS นะครับผมเปิดโปรแกรมมาถึงนี้ท่านต้องตอบกรีนะครับ Pit Input Username นะครับ Password ตอนนี้ท่านยังไม่เคยติดตั้งโปรแกรมมาก่อนนะครับยังไม่มี username password ให้ท่านทำการคลิกไปที่นี่ก่อนนะครับ Wi-Fi configuration อนุญาตตลอดนะครับแล้วก็ confirm การเข้าถึงตำแหน่งนะครับเราเปิดไว้ด้วยเลยนะครับแล้วก็ backupแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับเราต้องอนุญาตให้หมดนะครับคลิกไปที่คำว่า Network Setting นะครับแล้วทำการนะครับตรงนี้เราจะต้องเลือกเราเตอร์ที่บ้านท่านนะครับเลือกเราเตอร์ที่บ้านท่านท่านก็เข้าไปหานะครับ Wi-Fi หาตัวที่ท่านปล่อย Wi-Fi ไว้ที่บ้านนะครับมันจะรับได้เฉพาะ Wi-Fi ที่เป็น 2.4 นะครับ 2.4 เท่านั้น 5 จิกไม่ได้นะครับเป็น Wi-Fi 2.4 และท่านก็กรอกพาสเวิร์ด Wi-Fi ที่บ้านท่านนะครับนี่นะครับทำการเซฟนะครับทีนี้เครื่องก็จะทำการตัว Wi-Fi ด็อกเกิลของเรามันก็จะรีสตาร์ทนะครับท่านก็คอนเฟิร์มทีนี้นะครับเราจะต้องมาทำการตั้ง User Name and Password นะครับเพื่อใช้งานทำการลงทะเบียนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องต่อ Wi-Fi นะครับก็คือ Wi-Fi ตัวที่เราต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วทำการนี่ฮะ Pit Input PN Number นะครับคลิกไปที่ตัวนี้เราจะใช้การถ่ายรูปสแกน QR Code ก็ได้นะครับเราก็คลิกตรงนี้เราก็อนุญาตนะฮะมันจะแค่สแกน QR code ผิดนะครับอันนั้นไม่ใช่เดี๋ยวเอาใหม่นะครับก็คือจากในกล่องนะฮะหน้ากล่องของเราโอเคคือเราไม่ต้องกรอกเองนะฮะหรือเราจะกรอกเองก็ได้นะครับ input user name อันนี้แล้วแต่ท่านเลยนะครับinput password แล้วแต่ท่านเลยท่านจะกรอกอะไรก็ได้อีเมลที่ท่านใช้นะครับเลือกมา1อีเมล input เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ท่านติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการ registerSign up success นะครับทีนี้เรียบร้อยแล้วเครื่องท่านพร้อมจะลงทะเบียนได้แล้วนะครับ
ทีนี้ท่านก็ลองเลยครับแล้วก็ล็อกอินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคือเครื่องท่านเข้ามาในระบบแล้วนะครับตัวนี้นี่ครับสถานะตอนนี้ก็จะบอกว่า PV ก็คือแผงโซล่าผลิตอยู่ที่ 0.37 กิโลวัตต์นะครับชาร์จลงแบตเตอรี่มีความจุอยู่ 55% เอามาใช้กับโหลดที่บ้านนะครับโหลดกินบริโภคกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ 0.13 กิโลวัตต์นี่แค่นี้เองนะฮะการใช้งานไม่ได้ยากนะครับที่เหลือเราก็ไปดูรายละเอียดกัน data setting นะฮะ battery capacity ถ้าเราอยากจะให้มันใส่นะครับ battery discharge battery ผมเอาโวลต์ด้วยนะครับ AC ผมไม่มีนะครับผมไม่มีไฟของการไฟฟ้านะครับ PV input power ผมเอาด้วยให้เลือกได้แค่5อย่างนะครับถ้านั้นโวลต์แบตเตอรี่เอาชาร์จจิ้งชาร์จเข้ากี่แอมป์นะครับเอาความจุแบตเตอรี่ไม่เอานะฮะ AC ความถี่ไม่เอานะฮะอันนี้แล้วแต่ท่านเลยนะครับPV input ผมเอานะครับเพราะผมมีแค่ PV กับแบตเตอรี่เท่านั้นเอาพุทโวลเตจไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเราเป็น230โวลต์อยู่แล้วMax Total Charge Current นะครับก็คือกระแสชาร์จรวมนะครับแบตเตอรี่ความจุแบตเตอรี่อันนี้ Discharge ก็คือดึงแบตไปใช้ผมเอาตัวนี้ดีกว่านะครับโอเคนี่คือ3ค่าที่ผมต้องการตอนนี้เป็นช่วงเช้านะครับ 7 โมงเช้าแบตเตอรี่ชาร์จที่1แอมป์แบตเตอรี่ดิสชาร์จก็ยังไม่ค่อยขึ้นนะครับโวลต์ของแบตเตอรี่อยู่ที่ 52.1 PV input นะครับมันเข้ามาเป็นกิโลวัตต์นะครับแล้วก็โวลต์เข้าอยู่ที่125โวลต์ก็คือค่าที่เราเลือกไว้นะครับมันจะมาแสดงผลตรงนี้5ตัวทีนี้ไปดูชาร์จกันอันนี้ดูเป็นรายวันนะครับว่าวันนี้ผลิตไปที่กี่กิโลวัตต์นะครับเครื่องเราเพิ่งจะลงทะเบียนนะครับเครื่องเพิ่งจะเมมโมรี่ระบบเข้าไปนะยังไม่มีข้อมูลอะไรมากถ้าเราระบบเรารันมาเป็นเดือนแล้วมันก็จะมีข้อมูลแสดงฐานะเลือกได้นะครับวันเดือนปีหรือว่ายอดรวมนะครับ total analyze battery ความจุแบตนะครับเลือกเป็นค่าย่อยได้เลยนะครับว่าท่านจะดูเป็นอะไรความจุแบตเตอรี่ชาร์จเคอร์เรนต์ตอนนี้ชาร์จอยู่แค่1แอมป์นะฮะอันนี้ดู data อันนี้ก็จะเป็นหน้าของ data นะครับก็บอกวันเดือนปีนะครับเวลา working สถานะ inverter mode AC ผมไม่ได้ต่อนะครับPV input 125โวลต์ input ได้เท่านี้แบตเตอรี่52แบตเตอรี่ความจุอยู่ที่ 44% ชาร์จยังไม่เข้านะครับเพราะเรามีโหลดดึงไปใช้งานแล้วมันจะดึงไปให้โหลดก่อนนะครับไฟเหลือถึงจะชาร์จนะครับอันนี้คือสถานะเครื่องณเวลานี้นะครับแสดงผลแบบเรียลไทม์นะครับเนี่ยมันจะบอกหมดเลยนะครับว่าท่านตั้งโหมดอะไรไว้ในเครื่องบ้างนะครับนี่ตั้งเป็น SBU Charge Priority จากโซล่านะฮะเลือก AC Input เป็น Appliance นะครับ User เป็นตัวแบตเตอรี่ที่เราเลือกนะครับ Max Total Charge เราเลือกไว้ที่60แอมป์อันนี้สถานะแจ้งตามเครื่องหมดเลยนะครับในส่วนของ Dataเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกิจเซตติ้งก็คือของการไฟฟ้าหรือว่าเครื่องปั่นไฟเราก็มาตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับ
ผมเลือกอยู่นี่ก็ถูกต้องแล้วผมก็ไม่แก้นะครับท่านสามารถเข้ามาแก้ไขระบบได้หมดเลยนะครับก็หมายความว่าท่านไม่อยู่หน้าเครื่องท่านก็เข้ามาแก้ไขระบบให้ได้นะครับท่านสามารถที่จะติดตั้งแอปนี้ให้ไว้ที่บ้านนะครับและท่านอยู่ที่ทำงานท่านสามารถที่จะมอนิเตอร์ระบบไฟทั้งหมดแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงตั้งค่าได้ถ้าช่วงไหนฤดูฝนช่วงไหนหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับท่านก็มาแก้ไขจากตัวเครื่องได้เลยซึ่งณตอนนี้ผมทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะครับนี่ฮะคอนโทรลเลอร์เราเลือกได้หมดเลยนะครับตั้งร้องตั้งเปิดตั้งปิดนะครับทุกอย่างที่เครื่องใหญ่ทำได้นะครับเราก็กลับมาตั้งค่าที่ตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับในโหมดของเซตติ้งนะฮะนี่จะเป็นรายละเอียดของ Data Locker นะครับก็คือตัว Wi-Fi ที่เราเสียบไว้เราสามารถที่จะเพิ่ม Data Locker เข้าไปหลายๆอันได้นะครับก็คือ1บ้านต่อ1อันใช่ไหมครับสมมุติติดที่บ้านติดที่ทำงานหรือติดที่ไหนเราก็จะมี Data Locker ไว้เป็นข้อมูลนะครับไว้ดูอันนี้ไว้เตือนนะครับก็คือเวลามีเฟลนะครับเฟลก็คือเครื่องมีปัญหาหรือเออร์เลอร์มันก็จะมาอาลามแจ้งเตือนตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะต้องไปตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเครื่องนะครับที่ท่านสามารถเข้ามาแอดโปรไฟล์ท่านได้นะครับอันนี้เราจะเข้ามาสู่ข้างในของแต่ละอุปกรณ์นะครับนี่ฮะแสดงผลทุกอย่างเป็นเรียลไทม์นะครับก็สอนการใช้งานการติดตั้งการทำงานคร่าวๆประมาณนี้นะครับท่านก็ซื้ออุปกรณ์เข้ามาติดตั้งแล้วเอาไว้มอนิเตอร์นะครับดูค่าพลังงานที่ผลิตในแต่ละวันแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับจุดติดตั้งได้ทันทีนะครับเราเข้าไปดูล็อกเกอร์ก็คือดู Data ย้อนหลังนะครับว่าเครื่องมีปัญหาในเรื่องอะไรเช่นแบตเตอรี่โลหรือว่าไฟแผงหมดหรือว่าปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเราก็สามารถดูจาก Data นี้ได้เลยถ้าท่านมีอุปกรณ์ที่เป็น Wi-Fi นะครับแต่ณสถานที่นั้นจะต้องมี Wi-Fi router ที่ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยนะครับต้องมี Wi-Fi router ที่ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยเครื่องถึงจะส่งข้อมูลให้ท่านดูผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับถ้าไม่มี Wi-Fi router ก็ไม่สามารถที่จะแสดงผลให้ท่านดูแบบออนไลน์ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ